ไม่ได้กินทุเรียนอย่างเดียวปอกด้วยใช่ปอกทุเรียนด้วยไม่เป็นภาระสังคมไม่เป็นภาระลูกหลานปอกเองกินเองนักเองพอไปดูไปดูเลยค่ะร้อนๆน้ำจิ้มเลยนี่คือน่าจะปอกไว้แล้วน่าจะแงะฝาไว้แล้วแล้วทำท่าไงทำท่ามาถ่ายนี่จะมาหลอกเราอะหลอกไม่ได้หรอกหลอกไม่ได้นะเพราะเราแงะกันจนมือฉีกมาแล้วเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยปอกไว้แล้วรู้เลยแล้วทำท่าแบบใช่แต่ถ้ามันสุกเนี่ยมันจะปอกง่ายทุเรียนเนี่ยพี่เพราะว่าภูมันจะหลวมแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าหุ่นเนื้อแน่นมากเห็นไหมเนี่ยดูสิเต็มเลยไงคือเต็มเลยอะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกกระดุมพวกอะไรนะพอไม่ใช่หมอนะภูมันเล็กมากแล้วลูกมันกลมทำไมลูกมันเล็กอย่างเงี้ยลูกมันเล็กเนี่ยมันก็เป็นพวกพันกระดุมพวกอะไรพวกนี้แหละอาจจะนกกระติบอาจจะกระดุมอาจจะอะไรพวกนี้พี่แต่น่ากลัวมากเลยนะคือคุณจุมาศบอกว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือพักหาเสียงอ่ะแล้วก็แบบร้อนๆอ่ะแล้วกินทุเรียนเข้าไปเนี่ยแล้วมันจะช่วยไหมเนี่ยต้องระวังนะกินทุเรียนแล้วก็ไปหาเสียงร้อนๆนี่มันจะน็อกได้นะฮีสโตรกได้นะเนี่ยเพราะทุเรียนนี่แม่ตัวดีมันจะทำให้ตุแบบข้างในมันร้อนนะมันร้อนนะกินเข้าไปแล้วมันร้อนเนี่ยอย่ากินเยอะอย่ากินเยอะส่งมาแต่ส่งมาที่สตูเรานี่แต่ดูท่าทางเนี่ยคือคุณจะมาแบบกินแบบไม่ยั้นมากเลยนะเนี่ยดูท่าทางแบบกินแบบอร่อยมากคือแกอยู่เขตหนึ่งไงแถวยอราชทุเรียนมันก็เยอะใช่ใช่